ตรงกลางเนี่ยผมแนะนำนะมีสำคัญไม่แพ้ซ้ายขวาเลยเพราะว่าด้วยหน้ากว้างของหลังเนี้ยนะครับอย่างลงจอดรถตรงนี้ประมาณ6เมตรนิดๆนะครับแล้วก็อย่างเทอร์เลสตรงนี้ก็มีประมาณสัก4เมตร3เมตรกว่า4เมตรก็รวมๆกันก็เกือบ10เมตรซึ่งโครงสร้างแบบนี้เราให้ระยะห่างระหว่างจันทันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน1เมตรจันทันคือเหล็กวิ่งฝั่งนี้นะไม่เกิน1เมตรไม่เกิน1เมตรไม่เกิน1เมตรต่อช่องอธิบายง่ายๆเลยไม่เกิน1เมตรเราใช้แขนค้ำทั้งหมด3ชุดนะชุดแรกคือริมชุดที่2ก็คือริมสุดอีกฝั่งนึงจำไว้นะแขนค้ำต้องริมทั้ง2ฝั่งก็คือหัวท้ายริมถามว่าหัวท้ายเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพิมพ์สิริจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่2คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกงี้นะครับว่าลูกค้าของเราปัจจุบันเนี่ยพาเราออกไปไกลเหลือเกินนะครับไปถึงระยองนะครับหัวหินสุพรรณยุทธยาลพบุรีนะครับแล้วก็มกราปี66เราจะไปเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเชียงใหม่นะครับลูกค้าเชียงใหม่รอพบผมได้เลยเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปสำรวจหน้างานให้โดยที่เรามีเมนเจอร์และผู้จัดการประจำสาขาที่นั่นอยู่นะครับถ้ายังไงก็หวังว่าจะได้พบกันนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะประกาศขึ้นบิลบอร์ดแล้วก็ขึ้นเป็นโปสเตอร์นะครับโพสต์ลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะถ้ายังไงก็ติดตามกันนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะ IG Facebook TikTok LINE นะครับหรือช่องทางอื่นๆที่เรามีนะพบกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆของเขาเลยก็คือกำลังก่อสร้างกันอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับก็ยาวถึงหน้าโครงการเลยนู่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกงี้นะว่าโครงการของเขาเนี่ยก็บางหลังก็เสร็จแล้วบางหลังก็ยังไม่เสร็จนะครับบางหลังก็มีงานต่อเติมแล้วด้วยคุณผู้ชมผมขออนุญาตแล้วกันอย่างหลังนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่งานเรานะแต่ว่าหลังเนี้ยเขาก็ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแล้วแต่จะคล้ายๆกับของเรานั่นแหละคล้ายๆกับสอแสงทองแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนนะทีนี้ผมถามว่าผมเดาได้ว่าหลังคาแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะแบบดูจากรูปแต่ว่าเรื่องของสูตรเรื่องของเหล็กเรื่องของการขึ้นโครงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเทคนิคเป็นความลับนะครับแต่จริงมันก็ไม่ลับแล้วแหละผมก็สอนไปในช่องของผมแล้วยอดดูก็3แสน4แสนวิวแล้วนะครับตรงนี้แหละผมอยากจะให้ทุกคนมีโน้ตฮาวมีองค์ความรู้แล้วก็เอาตรงนี้แหละไปใช้ไปทำมาหากินได้นะครับโดยเฉพาะช่างนะสามารถไปดูได้เลยย้อนไปดูได้เลยนะว่าขึ้นโครงอะไรยังไงแต่ว่าผมบอกอย่างนึงนะประเภทงานบางประเภทเนี่ยมันก๊อปกันได้แต่มันไม่เหมือนดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาก๊อปหรือไม่ก๊อปแต่ว่าถ้าจะให้ดีผมแนะนำให้ขึ้นโครงที่เป็นกรอบเหล็กเนี่ยมันจะดูสวยกว่าผมขออนุญาตอันนี้ผมไม่ได้ตีนะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับของเรานั่นแหละนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาครอบด้วยเมทัลชีทแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาตีด้วยแผ่นคล้ายๆไม้ฝาเชอร์ล่านะครับแต่ตรงนี้ผมไม่วิจารณ์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดูสวยหน่อยอะไรหน่อยก็แนะนำขึ้นเป็นโครงเหล็กดีกว่านะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือน่าจะเป็นแบบช่างในย่านๆเนี่ยเขาทำกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความชอบแล้วแต่งบประมาณแล้วกันผมอยากให้เห็นความแตกต่างแล้วก็อยากให้ลูกค้าจริงๆหรือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยได้รับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ผมชอบนะผมขอชมเลยโครงการเนี่ยเขาใช้วัสดุดีมากเลยคุณผู้ชมหน้าบ้านเนี่ยเขาเป็นไซส์ใหญ่กว้างดูแบบโหดูเต็มเมื่อกี้เนี่ยผมแหงหน้าขึ้นไปเนี่ยก็มีฉนวนกันความร้อนเป็นแบบใยแก้วโครงสร้างปูนแบบมาตรฐานเลยที่สำคัญก็คือนี่เขาใช้อิฐมวลเบาด้วยอะไรที่แบบตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าอะไรแนะนำแล้วกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่2ของเขาแล้วแล้วก็เขาน่าจะมีโครงการแรกด้วยนะครับแล้วโครงการนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยในระหว่างทางเนี่ยคนงานกำลังก่อสร้างกันอยู่เลยก็ขายไปได้แล้วหลายหลังนะครับอย่างหลังนี้เป็นของลูกค้าเราลูกค้าเราเนี่ยจ้างให้เราต่อเติมหลังคากันศาสตร์หน้าบ้านซึ่งเราก็ขนของนะจากสำนักงานใหญ่ของเราเลยนะครับมาทำให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหาซื้อวัสดุแถวนี้ก็ซื้อได้แต่บางอย่างเนี่ยไม่มีก็เลยต้องขนมาจากบริษัทเรานะครับยกตัวอย่างเช่นแผ่นไวนิลแผ่นไวนิลเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความแพร่หลายเป็นอย่างมากแต่บางโซนพื้นที่เนี่ยเรายังหาซื้อไม่ได้นะครับตรงนี้เราใช้เป็นไวนิลทองเรียบซึ่งเป็นแผ่นไวนิลที่แบบที่เราใช้กันทุกๆหลังเลยคุณผู้ชมต้องบอกเนี่ยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วใครที่เป็นเอเย่นหรือใครที่เป็นคนขายไวนิลเนี่ยก็ลองมาเปิดตลาดแถวนี้ดูนะครับผมว่าคุณจะได้ลูกค้า
พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมหาซื้อไม่ได้ผมบอกก่อนผมก็เลยแนะนำผ่านคลิปนี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยๆคุณดูผมคุณก็รู้แล้วว่าแถวนี้เนี่ยยังมีอะไรที่สามารถทำอาหารกินได้อยู่ก็ลองมาดูกันนะครับหรือว่าถ้าช่างเนี่ยที่ทำในกรุงเทพทำเป็นคงหลังคาลักษณะแบบเนี้ยนะครับผมคิดว่าช่างหลายชุดจะทำได้แล้วเพราะว่าดูจากคลิปผมแต่ว่าบางทีต่างจังหวัดเนี่ยเขายังไม่เขาเรียกว่าไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมีหลังคาแบบนี้ด้วยนะมันมีสไตล์แบบนี้ด้วยนะแล้วก็ความแข็งแรงนะครับความนิยมในกรุงเทพเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ลองมาเปิดตลาดแถวต่างจังหวัดดูนะครับคุณก็อาจจะเป็นเจ้าที่แบบเฉพาะแล้วก็มีแวลูในตัวเองนะครับแล้วก็สามารถได้ราคาด้วยผมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยก็คล้ายๆกรุงเทพคุณดูสิบ้านเขาหลังใหญ่อย่างหลังเนี้ยหลังใหญ่มากเลยแล้วผมว่าต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ย 3-4 ล้านผมมองนะเพราะว่าด้วยลักษณะตัวบ้านเนี่ยมูลค่าก่อสร้างผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2.5 ล้านแล้วผมรู้จักพื้นที่ต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมเลยอยากอธิบายว่าช่างคนไหนเนี่ยที่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยลองมาต่างจังหวัดดูลองขยายพื้นที่การรับงานเหมือนบริษัทผมก็ได้นะครับอันนี้ผมแชร์เลยผมทำจังหวัดไหนบ้างเนี่ยคุณก็ไปตามผมก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสเปิดกว้างให้กับช่างให้กับผู้รับเหมาเนี่ยอีกหลายเจ้าเลยที่จะมาเปิดตลาดประเภทนี้แล้วก็ใครที่ทำประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณจะได้ราคาด้วยแล้วคุณก็จะได้คุณค่าของผลงานของคุณด้วยแล้วก็ได้ความแตกต่างระหว่างแบบบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านด้วยผมเชื่อว่าลูกค้าต้องการที่ดีกว่าแน่นอนลูกค้าต้องการของที่มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนอย่างใครที่เคยใช้ของที่เขาเรียกว่าอะไรราคาถูกลองใช้ของแพงคุณก็อาจจะติดเหมือนผมก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะต้องบอกก่อนฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันทีนี้ในส่วนของงานหลังคาหลังนี้นะครับเป็นงานหลังคาไวนิลทองเรียบซึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นผมอธิบายไปแล้วหลายคลิปแต่คลิปนี้เนี่ยอยากจะพามาดูงานหน่อยละกันพามาช่วยกันตรวจงานมาดูผลงานก็อยากจะฝากเอาไว้นะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยกันศาสตร์ที่เป็นแบบเนี้ยเขาใช้ลักษณะเป็นแขนค้ำคุณผู้ชมแขนค้ำพวกนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องตั้งเสาเราใช้แขนค้ำจุดที่มันสำคัญนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมจะบอกนะครับตรงนี้เป็นแขนค้ำหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆก็คือริมสุดซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นต้องมีนะครับอันนี้จะเป็นต้องมีอันนี้คือริมสุดฝั่งขวาตรงนี้คือริมสุดฝั่งซ้ายริมสุดนู่นเลยนะครับอันนี้ต้องมีนะครับแต่บางคนถามว่าแล้วตรงกลางมันต้องมีไหมอันนี้คือตรงกลางเนี่ยผมแนะนำนะมีสำคัญไม่แพ้ซ้ายขวาเลยเพราะว่าด้วยหน้ากว้างของหลังเนี้ยนะครับอย่างลงจอดรถตรงนี้ประมาณ6เมตรนิดๆนะครับแล้วก็อย่างเทอร์เลสตรงนี้ก็มีประมาณสัก4เมตร3เมตรกว่า4เมตรก็รวมๆกันก็เกือบ10เมตรดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีแขนค้ำกลางนะครับระยะทุกระยะในการแขนค้ำเนี่ยผมอยากให้นะก็คือ6เมตรเนี่ยมี2จุดนะครับแล้วก็ถัดไปอีก6เมตรก็ควรที่จะมีอีกหรือถ้ามันไม่ถึง6เมตรนะครับก็ต้องดูระยะนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่นับตรงกลางเรานับหัวท้ายก็ประมาณสัก10เมตรนะครับทีนี้มันเกิน6เมตรเนาะเราก็ต้องเสริมกลางโดยปกติแล้วหรือคุณจะเสริมตามเสาของตัวบ้านก็ได้ตรงเนี้ยเป็นเสากลางนะครับตรงนู้นเสาริมแล้วตรงนี้ก็เสาริมนะผมแนะนำประมาณนี้ในการขึ้นโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องตั้งเสาเลยถ้าคุณตั้งเสาเนี่ยตรงนี้คุณเดินไม่ได้ด้วยมันจะเกะกะคุณผู้ชมลองดูได้เนี่ยตรงนี้ระหว่างเสากับเสาประตูกับเสาบ้านเนี่ยถ้าคุณตั้งเสาตรงนี้ขึ้นมาเป็นเสายิ่งเป็นเสาแผงนะยิ่งเดินไม่ได้เลยนะครับก็ใช้ลักษณะแขนค้ำเป็นตัวช่วยทีนี้แขนค้ำเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ชายหลังคาเนี่ยออกมาถึงด้านนอกผมถามว่าทำได้ไหมทำได้ในระยะที่ไม่เกิน2เมตรผมให้ที่ไม่เกิน2เมตรนะบางคนอาจจะทำได้ไกลกว่านั้นเขาจะต้องทำการเสริมเหล็กหรือทำการเสริมล่างเสริมบนบางทีเนี่ยเสริมมากๆมันก็ไม่สวยนะครับดังนั้นในโครงสร้างตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการเลยถ้าจะเอาถึงรั้วเลยนะครับก็2เมตรแต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะมีความต้องการก็คือทำแค่นี้แหละทำให้ชายหลังคาเนี่ยมันอยู่ในบริเวณตรงนี้แหละให้ยื่นมาในระดับหนึ่งเพื่อที่จะต้องการให้แสงเนี่ยส่องเข้าไปในตัวบ้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการช่วยเรื่องของฝนสาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแขนค้ำตรงนี้เป็นแขนค้ำแผงนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยส่วนโครงสร้างด้านบนอยากให้มองขึ้นไปนะครับโครงสร้างด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นใช้เหล็กกล่องทั้งหมดเลยนะครับเหล็กแปรเนี่ยเราใช้นิ้วคูณนิ้วตลอดทางเลยคุณผู้ชมจันทันเป็น3คูณนิ้วครึ่งนะครับซึ่งโครงสร้างแบบนี้เราให้ระยะห่างระหว่างจันทันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน1เมตรจันทันคือเหล็กวิ่งฝั่งนี้นะไม่เกิน1เมตรไม่เกิน1เมตรไม่เกิน1เมตรต่อช่องอธิบายง่ายๆเลยไม่เกิน1เมตรนะครับส่วนเหล็กแปรจะวิ่งฝั่งนี้เหล็กแปรจะใช้เป็นนิ้วคูณนิ้ววิ่งคู่นะครับสังเกตหลายๆหลังเนาะใครที่ดูคลิปผมประจำน่าจะเข้าใจใครที่เพิ่งมาดูคลิปแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ผมอธิบายละเอียดมากคลิปนี้ผมอาจจะไปอย่างรวดเร็วด้านบนตรงนี้นะครับเราใส่ไฟกล่องสีดำด้านนะครับสีเดียวกับโครงเหล็กเลยสีโครงเหล็กนะครับใครยังไม่รู้เราใช้ TOAF888เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีมาตรฐานปัจจุบันผมเห็นเกือบทุกหน้างานเลยไม่ว่าจะเป็นช่างของผมนะครับช่างของผมเนี่ยแน่นอนเราบังคับใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนซื้อของให้ช่างแต่ถ้าเป็นช่างบริษัทอื่นหรือชุดอื่นเนี่ยเขาก็ใช้
F88 เหมือนกันหมดแล้วปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปผมก็มีอิทธิพลอย่างมากในการที่จะสื่อสารเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องยินดีกับตัวเองนะครับที่เราได้แนะนำให้กับใครหลายๆคนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรางน้ำเราใช้รางน้ำสแตนเลสนะครับตลอดแนวเนี่ยเรามีท่อระบายน้ำ2จุดรางน้ำสแตนเลสตรงนี้เราทาด้วยสีดำด้านเพื่อเป็นสีเดียวกับโครงเหล็กนะครับมันก็จะเป็นมูดแอนด์โทนเดียวกันคุมโทนเลยก็คือขาวตัดดำง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของหน้าบ้านแล้วก็ยังมีส่วนของข้างบ้านด้วยข้างบ้านแล้วก็มีหลังบ้านด้วยนะข้างบ้านเนี่ยเราทำเป็นหลายสเต็ปคุณผู้ชมสเต็ปแรกคือสเต็ปที่เป็นในส่วนของบริเวณตรงนี้เลยก็คือบริเวณเทอร์เรสนะครับตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นการสานเหมือนกันก็คือใช้ลักษณะแขนค้ำแขนค้ำพวกนี้เนี่ยผมขออนุญาตเดินนะแขนค้ำพวกนี้นะครับต้องบอกเขาเลยว่าเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถยึดกับตัวบ้านได้เลยนะครับตัวบ้านที่เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมพาไปดูอิฐมวลเบายึดได้เลยนะครับมีความแข็งแรงด้วยลักษณะที่ผมบอกให้นะครับว่ายื่นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยสามารถรับกับอิฐมวลเบาได้ด้วยผนังพีแคสรับได้ไหมผนังพีแคสยิ่งแข็งแรงกว่าอิฐมวลเบาอีกรับได้อย่างแน่นอนนะครับพีแคสเนี่ยคือเขาเป็นคอนกรีตหล่อในที่ดังนั้นเนี่ยแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นผนังอิฐแดงอิฐมอนเนี่ยโอ้โหยิ่งแข็งแรงกว่าอิฐมวลเบาอีกดังนั้นถ้าอิฐมวลเบาทำได้อย่างอื่นทำได้แน่นอนในการยึดแขนค้ำแบบนี้นะครับคอยล์ร้อนของแอร์คอมเพรสเซอร์ของแอร์ยึดกับอิฐมวลเบาได้หมดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับตรงนี้ใช้เป็นแขนค้ำเดี่ยวนะครับลักษณะยื่นของหลังคาก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรเหมือนกันใช้ไฟกล่องดำ2จุดเหมือนกันนะครับรางน้ำสแตนเลสเหมือนกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่แขนค้ำนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยื่นมาในระดับหนึ่งเพื่อที่จะกันแดดกันฝนนะที่สำคัญลักษณะโครงสร้างแบบนี้ไม่ต้องลงเสาเข็มเพราะว่าไม่ต้องตั้งเสายึดกับตัวบ้านแข็งแรงติดทนนานไปตลอดเลยตรงนี้เรายึดกับผนังเลยนะเราต้องบอกว่าเราเนี่ยแอบยึดกับผนังฝั่งนี้ด้วยเพื่อที่จะให้โครงหลังคาเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แขนค้ำแผงเราเปลี่ยนเป็นแขนค้ำเดี่ยวก็จริงแต่ว่าเราสามารถยึดนะครับพุกเนี่ยด้วยเหล็กอาเซนอกเนี่ยกับตัวบ้านเราซ่อนพุกไว้ด้านในได้ใส่หูช้างและต่อมาเช่นเดียวกันเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอาเซฝั่งตัวบ้านสังเกตไหมอาเซเนี่ยจะยึดกับกำแพงของเทเลสด้านบนเลยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถฝากพุกไว้ได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วฝากก็ได้ไม่ฝากก็ได้แต่ถ้าฝากมันก็จะแข็งแรงเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเลยตรงนี้มันไม่ได้ดึงให้บ้านพังไม่ได้ทำให้บ้านถล่มผมการันตีนะครับยังไงก็แล้วแต่การติดตั้งหลังคาจะต้องยึดอย่างนี้กับตัวบ้านด้วยนะไม่ว่าจะตั้งเสาหรือแขนค้ำยิ่งแขนค้ำยังไงก็ต้องยึดแต่ตัวบ้านคุณไม่พังอย่างแน่นอนคุณสังเกตดีเนี่ยนะครับเรายึดไปเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าโครงการบอกว่าถ้าคุณไปเจาะรูอะไรพวกนี้มันจะหมดประกันมันก็หมดจริงๆตามที่เขาว่านั่นแหละแต่ว่าไอ้รูที่เราเจาะเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลกระทบต่อตัวบ้านไม่ได้มีปัญหาดังนั้นเนี่ยผมให้ความรู้สำหรับใครที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ๆแล้วใครที่ยังไม่เคยต่อเติมนะคุณจะไปอ่านสัญญากับเซลล์หรือโครงการที่ขายคุณว่าคุณไปยึดไปเจาะมันจะหมดประกันนะครับจริงๆแล้วมันก็หมดจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันหมดแค่จุดเดียวมันหมดแค่ตรงนี้มันหมดแค่ตรงนี้อันนี้คือตามกฎหมายเลยนะถือว่าคุณเจาะตรงนี้หมดตรงนี้ถ้าตรงนี้แล้วโครงการก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าตรงนี้แล้วโครงการก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะเราไม่ได้เจาะแต่ถ้ามันแล้วตรงที่เราเจาะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้เราเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับหลังคาพวกนี้เบาหย่องเลยไม่ได้หนักตัวบ้านคุณเนี่ยหนักกว่ากันเป็นโอ้โหหลายเท่าตัวเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันคุณผู้ชมกันศาสตร์ตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นด้านข้างนะท่านเจ้าของบ้านก็ทำไว้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะก็สามารถใช้แขนค้ำเดี่ยวได้เลยคุณผู้ชมแต่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราทำการแยกจอยกับหลังบ้านเราทำคนละโครงสร้างกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถดันหลังคาเนี่ยขึ้นไปนะครับให้สูงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันอาจจะต้องสลบไปอีกฝั่งนึงตรงนี้เราใช้ลักษณะเป็นแขนค้ำหมดเลยคุณผู้ชมนะเราทำการเทิร์นนะครับให้สูงกว่าเดิมเพื่อที่จะให้มันโปร่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีระยะความสูงมีกฎหมายบังคับอยู่นะในการต่อเติมว่าสูงได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เกินที่เขากำหนดนะครับด้านหลังตรงนี้เราใช้เป็นแขนค้ำเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้กันศาสตร์ยื่นเนี่ยเรายื่นเสมอรั้วเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยประมาณ2เมตรนิดๆนะครับต้องบอกว่า2เมตรนิดๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้แขนค้ำเนี่ยที่ระยะไม่ห่างกันจนเกินไปคุณผู้ชมอย่างหน้าบ้านประมาณ10เมตรใช่ไหมอย่างโครงตรงนี้ตั้งแต่สุดนู่นนะครับตั้งแต่สุดนู่นเลยจนถึงตรงนี้คุณผู้ชมนี่จนถึงตรงนี้ผมกะด้วยสายตาแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง6เมตรอ่ะแต่ตรงนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าไม่ถึง6เมตรเนี่ยเราใช้แขนค้ำทั้งหมด3ชุดนะชุดแรกคือริมชุดที่2ก็คือริมสุดอีกฝั่งนึงจำไว้นะแขนค้ำต้องริมทั้ง2ฝั่งก็คือหัวท้ายริมถามว่าหัวท้ายเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับยังไงก็อยู่แต่ว่าเราเสริมกลางให้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นแขนค้ำตรงกลางแขนค้ำตรงกลางเราเสริมแขนค้ำแล้วเราจะต้องเสริมจันทันด้วยเพราะว่าแขนค้ำเนี่ยจะช่วยดันจันทันนะครับดังนั้นเหล็กจันทันตรงนี้จะมีอีกเส้นหนึ่งในการขึ้นโครงเนี่ยเราต้องเอาหัวท้ายกลางเป็นหลักแล้วค่อยซอยกลางฟังผมดีๆนะอันนี้
าจจะพูดแบบภาษาช่างนิดนึงแต่ผมพยายามอธิบายและสื่อสารให้กับท่านเจ้าของบ้านฟังเข้าใจนะครับผมมีแนวคิดอยู่ที่ว่าถ้าท่านเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงฟังแล้วเข้าใจอธิบายเรื่องงานก่อสร้างเนี่ยให้คุณผู้หญิงเข้าใจผมเชื่อว่าใครทุกคนก็น่าจะเข้าใจหมดเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงน่าจะเก่งพวกทำครัวทำอาหารเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เรื่องพวกนี้เขาก็น่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับผู้ชมในการวางเหล็กเนี่ยตรงเนี้ยแขนค้ำเนี่ยหัวท้ายกลางใช่ไหมพอคุณจะต้องทำแขนค้ำตรงกลางเนี่ยจะต้องมีเหล็กที่เอาไปรับกับแขนค้ำด้วยที่เขาเรียกว่าเหล็กยันทันนะครับอย่างท้ายสุดเนี่ยเหล็กที่ไปรับเนี่ยก็คือเหล็กอาเสตรงนี้เหล็กที่ไปรับก็คือเหล็กยันทันอ่ะต้องบอกก่อนแล้วเราก็เสริมชายอาเสออกมาให้เสมอรั้วตรงนี้เนี่ยเรามีอาเสท้ายก็จริงแต่เราไม่สามารถใส่แขนค้ำได้นะมันใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดไงตรงนี้มันเป็นอากาศเห็นไหมไม่มีผนังยึดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการเสริมเขาเรียกว่าเสริมจันทันตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เหล็กแขนค้ำเนี่ยไปยึดติดได้ดังนั้นเรานับตัวนี้เป็นตัวที่1แล้วก็นับท้ายสุดนู่นเป็นตัวที่2แล้วเราก็ต้องมาเสริมกลางตรงนี้เป็นตัวที่3ส่วนตัวอื่นเราก็ทำการเฉลี่ยจันทันเพื่อที่จะไม่ให้เกิน1เมตรตามที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับอธิบายรวดเร็วไปนิดนึงแต่ก็อยากให้เข้าใจนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พูดไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่างคุณก็ไปทำเองได้ผมคิดว่าถ้าผมพูดแค่นี้ช่างเข้าใจแล้วแหละแต่ถ้าเป็นท่านเจ้าของบ้านผมคิดว่าคุณรับไปเป็นความรู้แล้วคุณก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถทำเองได้ไหมถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณแบบเป็นช่างๆหน่อยก็ทำได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณจ้างช่างเนี่ยเมื่อคุณได้ความรู้แล้วเนี่ยคุณก็เปิดคลิปตามผมเลยนะครับหรือคุณอยู่จังหวัดไกลๆหรือถ้าคุณมีช่างเองอยู่แล้วในกรุงเทพผมก็ไม่ว่าคุณก็ลองเปิดคลิปผมให้ช่างดูแล้วก็อธิบายช่างผมคิดว่าคุณจะได้ผลงานตามของผมเนี่ยนะครับให้กับช่างของคุณได้เลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะด้านตรงนี้ไม่ได้ทำด้านตรงนี้เป็นตัวบ้านที่เป็นสเต็ปเป็น3สเต็ปนะครับเป็นเลเยอร์เข้าไปเนี่ย1สเต็ป2สเต็ป3ตรงนู้นตรงนี้เนาะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเค้าเรียกว่าจัดเป็นแนวสวนไปละกันนะครับส่วนเหล็กโครงหลังคาอยากให้มาดูด้านนอกนิดนึงตรงนี้ขอบนี้ตรงนี้เนี่ยใช้เป็นเหล็กโครงหลังคามาตรฐานบริษัทคือไซส์ L ไซส์ L คือใช้ 6x2 วิ่งเส้นเดียวเป็นแบบมินิมอลหน่อยไม่ต้องเทินเหล็กนะครับแต่หน้าบ้านเป็นไซส์ XL จะมีเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกัน2ชั้นตรงนี้ก็เป็นเหล็กชั้นเดียวงานหลังคาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะก็อยากให้มีหน้างานนะครับมีโอกาสนะครับเขาเรียกว่ามีโอกาสเพิ่มหน้างานหลายๆจังหวัดนะครับคุณลูกค้าสนใจก็ลองติดต่อมาแล้วกันแล้วก็พยายามจะไปดูงานให้ถึงที่เลยนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์ไว้ด้านล่างผมจะทิ้งคอนแทคไว้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็ลองโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับพนักงานเราจะสอนแนะนำแล้วก็ให้คุณแอดไลน์นะครับประมาณนี้ละกันค่าสำรวจหน้างานนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ 2,000 บาทนะครับใกล้ๆก็บวกลบนิดหน่อยนะครับบางเดือนก็มีโปรโมชั่นด้วยนะก็อยากให้แอดไลน์ทิ้งไว้ละกันใครที่ติดตามโปรโมชั่นช่วงนี้ก็แอดไลน์ไว้เลยเพราะปลายปีจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้และใครที่นะครับ อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีความสนใจก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยู่จังหวัดอะไรอยากให้เราไปทำที่ไหนก็ลองส่งข้อความมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนนะครับสวัสดีครับ